ผมเป็นเรื่องที่ได้ก้าวทำงานที่ต่างประเทศนะครับในประเทศจีนเต็มตัวว่าเป็นโปรเจกต์ที่ก็ค้างคามานานแล้วแบบว่าเออไปเหมือนอะไรอะไรยังไงเนี่ยก็ดีใจที่มันสำเร็จลุล่วงแล้วก็ไปมาแล้วก็กลับมาก็โอเคแฮปปี้ดีมีความสุขก็ถือว่าสำเร็จไปเรื่องนึงก็ตั้งนะครับว่าแต่จะไม่ได้ตั้งไกลมากก็ฉันจะเป็นเศรษฐีพันล้านอะไรไม่ใช่ก็ตั้งปีต่อปีหรือตั้งแบบว่าที่มันมีความเป็นไปได้ว่าเออเอาวะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ปีหน้าให้ตั้งก็คงคิดว่าถ้าฟีดแบ็กละครจีนที่ผ่านมาดีเนี่ยก็เราก็ไปอีกแล้วดูว่าเงินดีไหมค่าตัวดีไหมแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงก็คือมันยังเป็นสเต็ปที่ยังไม่สุดที่อยากไปให้สุดเลยครับครอบครัวที่ไม่เป็นอย่างที่คิดเลยว่ายังไม่แต่งงานเนี่ยจริงด้วยวัยก็ควรจะแต่งได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวไม่อยากเรื่องงานก็จริงไปเรื่อยจริงงานมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าคิดว่าตรงนี้โอเคแล้วเดี๋ยวก็มีมาใหม่เราท้าทายอีกเรื่อยๆไปเรื่อยๆดีกว่าก็อยากลองตรวจร่มมั้งง่ายๆแล้วกันนะตรวจร่มอะไรเงี้ยเพราะแบบว่าทำน้ำก็แล้วนู่นนี่แล้วอะไรเงี้ยเพราะอยากเล่นก็อยากตรวจร่มดูว่าเป็นไงเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เดี๋ยวอยู่อยากลองอยากลองถ้าใจถึงทำไปนานแล้วแต่ยังใจไม่ถึงไงบ้านเพราะว่ากำลังจะสร้างบ้านวันนี้เพิ่งสถาปนิกเพิ่งวาดเสร็จยังไม่ลงตัวกันเลยคือไม่จะลงเสาเขาจะเริ่มสร้างหลังจากปีใหม่ครับก็คิดว่าอยากให้บ้านนี้เสร็จโดยที่มีปัญหางบไม่บานเยอะอะไรเงี้ยครับผมแฮปปี้แล้วก็สไตล์ไม่ได้ผมไม่ได้สร้างวิลลิสมาลาครับก็สไตล์ว่าอยู่ได้จริงสบายสบายแล้วก็เป็นบ้านคือไม่ได้เป็นแบบโอ้โหฮารูฮาราจนไม่กล้านั่งไม่กล้านอนหรือแบบว่าหาให้สบายสบายอย่างนี้ก็โอเคนะก็สบายอะไรพูดไม่ถูกอย่างเรียกแนวอะไรอ่ะก็บานๆธรรมดามันไม่มีแนวพูดไม่ถูกก็อยู่ได้ครับอยู่ได้ไม้หน่อยเลยเนี่ย